ัสดีครับช่างโนครับวันนี้มีเทคนิคการแฟลชไบออสของ PC นะครับวันนี้มีบอร์ด PC มา1ตัวลูกค้าไปทำการแฟลชไบออสแล้วไฟดับนะครับทำให้ไฟล์ไบออสเออร์ตอนนี้เครื่องเปิดไม่ติดเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะหลายคนคงเคยแฟลชไบออสนะครับไบออส PC นะครับไม่ได้แฟลชโดยการใช้แฟลชไดรฟ์นะครับไม่แฟลชโดยการใช้แฟลชไดรฟ์แต่แฟลชในกรณีนี้ก็หมายถึงการใช้เครื่องแฟลชนะครับยกตัวเม็ดลอมมาแฟลชข้างนอกนะครับไอตัวแฟลชลูกค้าใช้วิธีการดาวน์โหลดมาใส่แฟลชไดรฟ์นะครับแล้วไปแฟลชกับตัวเครื่องแฟลชได้ครึ่งนึงนะครับแล้วก็ไฟดับซะก่อนนะครับแล้วเครื่องก็เปิดไม่ติดไปเลยโอเคสำหรับช่างครับคนที่ซ่อม PC คงจะรู้ว่าไฟล์ BIOS ของตัวเมนบอร์ด PC นะครับเวลาเราดาวน์โหลดมานะครับไปดาวน์โหลดจากหน้าเว็บมานะครับมันจะไม่ได้เป็นตัวนามสกุล .bin นะครับมันจะเป็น .cap นะครับสำหรับคนที่แฟดอยู่จะรู้ว่าไฟล์ที่เราดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวผมลองดาวน์โหลดมาดูก่อนครับดาวน์โหลดมาแล้วก็เปิดไฟล์ดูข้างในนะครับมันไม่ได้เป็น .bin หรือว่า .lom นะครับมันจะเป็น .cap นะครับซึ่งเอาไปแฟดแล้วมันไม่ขึ้นภาพนะครับมันหรือเปิดไม่ติดไปเลยนะครับเนื้อไฟล์มันต่างกันนะครับโอเคหลังจากที่ผมดาวน์โหลดมาเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาแตกตัวไฟล์วินลานก่อนนะครับแตกวินลาออกมาเห็นไหมครับเราจะเห็นว่าตัวนามสกุลนะครับมันจะเป็น .cap นะครับไม่ได้เป็น .bin นะครับนี่นะครับเป็นเนื้อไฟล์นี่นะครับเนื้อไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาจากหน้าเว็บเลยนะครับเว็บผู้ผลิตเลยตรงรุ่นสังเกตตรงนี้นะครับนามสกุลนะครับ CAP นะครับซึ่งตัวนี้เอาไปแฟตกับตัวเครื่องมันจะแฟตไม่ได้นะครับต้องทำการแปลงเนื้อไฟล์นะครับจากตัวนามสกุลตัวนี้นะครับเป็นไฟล์เฉพาะของมันก็คือไฟล์ .bin นะครับหรือ .lom นะครับแล้วอีกวิธีที่แล้ววิธีที่ผมจะเอามาใช้ก็คือบางคนไปรีเนมนะครับไปรีเนมตรงนี้ไปรีเนมเปลี่ยนให้เป็น .lom ไปเลยถามว่าได้ไหมในกรณีบางตัวผมก็เคยรีเนมเฉยๆแล้วมันก็ได้นะครับแต่อาจจะไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่แค่รีเนมเฉยๆเป็นเปลี่ยนนามสกุลมันเฉยๆนะครับผมจะใช้วิธีการใช้โปรแกรมตัวนี้นะครับชื่อว่า EFI Tool นะครับเป็นโปรแกรมสำหรับแปลงไฟล์นะครับจากตัว .cap ที่เป็นตัวนี้นะครับให้มาเป็น .bin วิธีการทำง่ายๆคือดาวน์โหลดมานะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า EFI Tool เวอร์ชัน 0.215 นะครับวิธีการใช้ก็คือมาที่โปรแกรมแล้วก็เปิดที่ไฟล์นะครับ Open นะครับแล้วเราก็ไปเซิร์ชเนื้อไฟล์ที่ตัวเราดาวน์โหลดมานะครับเมื่อกี้ตัวนี้นะครับเป็นตัวลำนะครับเสร็จแล้วก็มาติ๊กที่ตัวนี้นะครับแล้วมาคลิกอีกครั้งแล้วก็ตัวนี้นะครับ Intel Image คลิกขวานะครับโอเคเพื่อแตกไฟล์ทีนี้เราก็มาตั้งชื่อมันนะครับผมตั้งชื่อว่า Asus นะครับ Asus โอเคแล้วกันนะครับตั้งไว้ตรงที่ Desktop นะครับเราจะเห็นอะไรไหมตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแปลงไฟล์มาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะได้เป็นนามสกุล .lom นะครับซึ่งตัวนี้เอาไปแฟตได้เลยนะครับแล้วเรามาดูกันว่าระหว่างเนื้อไฟล์ .lom ที่เราแปลงแล้วกับเนื้อไฟล์ดั้งเดิมนะครับเนื้อไฟล์ดั้งเดิมที่เราดาวน์โหลดมาจากหน้าเว็บไซต์นะครับเนื้อไฟล์มันจะเหมือนกันไหมให้เรามาเปิดโปรแกรมนะครับโปรแกรมสำหรับเครื่องแฟตผมใช้ตัวนี้ผมใช้เป็น Mini Pro นะครับลองอ่านเนื้อไฟล์ก่อนว่ามันเหมือนกันไหมนะครับตัวนี้ผมเอาตัว .cap เลยแล้วกันนะครับตัว .cap เอาตัวเวอร์ชั่นหน้าเดสก์ท็อปที่เราดาวน์โหลดมาดีกว่าเนาะcap ตรงนี้นะครับตัวเดสก์ท็อปนะครับที่ดาวน์โหลดมาเมื่อกี้เราสังเกตตรงนี้นะครับสังเกตตรงเนื้อไฟล์นะครับบรรทัดแรกนะครับโค้ดประมาณนี้จำหน้าตาโค้ดไว้นะครับจำโค้ดไว้นะครับประมาณนี้ก่อนที่เราจะแปลงนะครับตอนนี้เอาไปแฟดได้แต่ไม่ขึ้นภาพนะครับหรืออาจจะเครื่องเปิดไม่ติดไปเลยก็ได้นะครับมีอาการเปิดไม่ติดไปเลยซึ่งเนื้อไฟล์มันไม่ตรงกับเนื้อไฟล์ดั้งเดิมนะครับตอนนี้ปิดไปแล้วก็มาเปิดอีกรอบนึงนะครับ
เรามาดูเนื้อไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาแล้วทำการแปลงเป็น .rom เรียบร้อยแล้วนะครับเนื้อไฟล์ที่ชื่อว่า asus ok นะครับ .rom โอเคนี้เรามาดูเนื้อไฟล์นะครับบรรทัดแรกนะครับจากเนื้อไฟล์เดิมเนื้อไฟล์เดิมมันหน้าตาประมาณนี้นะครับของ asus สำหรับคนที่แฟด asus อยู่จะค่อนข้างจะคุ้นนะครับบรรทัดแรกๆก็ประมาณนี้นะครับจนมาดูบรรทัดสุดท้ายนะครับนี่คือเนื้อไฟล์ที่เราแปลงแล้วนะครับซึ่งเนื้อไฟล์ข้างในมันจะต่างจากตัวที่เราดาวน์โหลดมาดิบๆที่เป็น .cap นะครับที่เราไม่ได้ผ่านการแปลงมาตัวเนี้ยเราสามารถเอาไปแฟดใส่ลอมกับเครื่องได้เลยนะครับเป็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไปเปิดกับเครื่องได้เลยนะครับโอเคนะครับวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับเทคนิคการแปลงไฟล์ BIOS จากหน้าเว็บไซต์นะครับจากไฟล์ .cap นะครับเป็น .rom หรือ .bin นะครับโอเคเดี๋ยวมีคลิปอะไรใหม่ๆผมจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับสวัสดีครับผม